ครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมพลิกนรกที่เซนต์เจมส์พาร์คครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับนิวคาสเซิลมาในระบบ 4-3-3 มาร์ตินดูบัฟกาเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเอมิลคราฟฟาเบียนชาแดนเบิร์นแมตทาเกตบูโน่กิมาเลสจอนโจเชลวีโซลินตันมิเกลอามิลอนคริสวูดและอลองแซงแม็กซิแมงขณะที่เลสเตอร์ซิตี้มาในระบบ 4-2-3-1 แคสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเจมส์จัสตินดาเนียลอามาตีโซยุนชูลุคโทมัสยูริติเลมันนอมปาลิสเบนดี้อโยเซเปเลสคีแนนดิวส์บิลลี่ฮอร์อเดโมล่าลุคแมนและแพสสันดาก้ามาดูจังหวะนี้ครับนิโคลสันทุ่มไกลมาที่หน้าประตูสกัดออกมาได้ครับบอลอยู่ที่ชาครับชายกไปในเขตโทษโชลินตอนหลุดเข้าไปกดด้วยซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับแหมเจ้าตัวก็เสียดายครับจังหวะนี้ดูครับกดด้วยซ้ายแต่ว่าแหมมันกดบอลไม่ลงจริงนะครับดูจังหวะเตะมุมของเลสเตอร์ครับบอลเลยมาถึงลูกแม่นเข้ามากดด้วยขวาครับเรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่19บุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูออกนำก่อนครับลูกเตะมุมจากดิวส์บิลลี่ฮอร์ครับบอลเลยมาถึงลูกแม่นกดด้วยขวาเต็มๆเลยครับเรียบร้อยเลยครับทีมเยือนออกนำก่อนมาดูจังหวะของนิวคาสเซิลมาครับเตะมุมมาที่หน้าประตูแล้วเป็นกิมาเลสครับเข้าไปปั๊มกับเอ้าเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ1ครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่ายังไงครับได้ยินเสียงนกหวีดมาผู้ตัดสินมองว่าไปทำฟาวล์ชไมเคิลครับเดี๋ยวต้องเช็คทาง VAR นะครับดูภาพช้าครับนี่จิ้มไปจังหวะแรกแล้วก็ตามซ้ำเข้าไปครับแหมดูเหมือนว่าก้ำกึ่งครับจะฟาวก็ไม่ฟาวแต่ว่าบอลก็ยังไม่อยู่ในครอบครองของผู้สาประตูครับแล้วผู้ตัดสินว่ายังไงครับเป็นประตูครับนิวคาสเซิลตามตีเสมอได้สำเร็จครับ1ประตูต่อ1นาทีที่30ครับแหมกว่าจะได้ต้องเช็ค VR กันยาวเลยครับดูครับตอนแรกผู้ตัดสินมองเหมือนว่าไปทำฟาวก่อนครับแล้วนิวคาสเซิลไม่ครับเตะมุมมาที่หน้าประตูบอลเลยมาถึงแม็กซิแมงครับแม็กซิแมงโยกหลอกคืนกลับมาให้กิมาเลสครับเปิดไปที่เสา2แล้วก็เป็นแหมแมตต์ทาร์เก็ตครับโขกไปตรงตัวผู้รักษาประตูดูครับยกลูกนี้มาแมตต์ทาร์เก็ตมาโล่งๆเลยครับเทคโกขึ้นโขกแต่ว่าไปตรงตัวชไมเคิลครับแล้วมาดูโอกาสของเลสเตอร์บ้างครับไปสุดเส้นหลังเปิดไปหน้าประตูแต่ว่ายังสกัดออกมาได้ครับบอลยังอยู่ที่ผู้เล่นของเลสเตอร์ครับบิลลี่ฮอร์กดด้วยขวาครับแต่ว่าโอ้โหบอลข้ามคานออกไปน่าเสียดายครับดูครับได้จังหวะตัดเข้ากลางแล้วกดด้วยขวาแล้วเกมยังดำเนินต่อครับดิวิสเซนตัดบอลได้ยกมาให้โจวิลล็อกครับโจวิลล็อกกระชากมาทางกราบซ้ายแล้วเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับตีขึ้นมาหน้าประตูมีอยู่2ตัวครับไปจะสุดเส้นหลังแล้วก็เป็นกิมาเลสครับทิ้งตัวโขกครับเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1ครับนิวคาสเซิลกลับมาได้ครับพลิกกลับมานำในนาทีที่95ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับโดนก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาได้แล้วก็เป็นประตูชัยครับประตูนี้ช่วยให้นิวคาสเซิลเปิดบ้านเฉือนชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ1ครับสุดมันจริงๆครับไปต่อกันที่ลอนดอนสเตเดียมครับเวสต์แฮมเปิดบ้านพบกับเบอร์สลีย์ครับจังหวะนี้จาร์ล็อตต์โบเวนยิงแต่ว่าติดบล็อกครับได้ซ้ำอีกทีแต่ว่านิโคลยังปัดออกไปได้ครับโอ้ทักทายกันตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับเวสต์แฮมแล้วเวสต์แฮมมาอีกแล้วครับได้โอกาสบุกขึ้นมาทางขวามีจอห์นสันครับไหลออกมาให้จอห์นสันยกไปเสา2เป็นเคสเวลได้วอลเล่ครับแต่ว่ายังติดบล็อกของกองหลังครับโอ้โหจังหวะนี้น่าได้จริงๆครับเนี่ยตัวเสียดายครับดูอยู่โล่งๆคนเดียววอลเล่ด้วยซ้ายครับมาดูจังหวะเตะมุมของเบอร์สลีย์บ้างครับโขกจังหวะแรกชนคานครับแล้วก็เป็นเวกฮอนครับซ้ำเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่34ครับเบอร์สลีย์ออกนำจนได้ครับแหมบุกน้อยกว่าแต่ได้ประตูออกนำครับจังหวะแรกนี่เป็นเจโรดิเกสครับโขกไปชนคานครับแต่ว่าบอลยังมาเข้าทางเวกฮอนเทคตัวขึ้นโขกครับเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0แล้วมาดูจังหวะฟรีคิกของเวสต์แฮมบ้างครับลันจินนี่เปิดไปหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อ1ครับโทมัสซูเช็คครับ
ซัดเข้าไปให้เวสต์แฮมตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ในนาทีที่74ครับแต่จังหวะนี้เหมือนจะเป็นหัวไหล่หรือเปล่าครับหัวไหล่ครับเอาหัวไหล่ชนเข้าประตูไปครับจากนั้นเวลาที่เหลือครับทั้ง2ทีมไม่มีประตูเพิ่มครับแบ่งกันไปทีละ1แต้มครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีแล้วก็เช่นเคยครับถ้าชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ติดตามพวกเราได้ครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา